นักท่องเที่ยวที่คิดว่าตนเองรอบคอบแล้วในการเริ่มจองที่พักสำหรับไปชมซีเกมที่กรุงเนปิดอของเมียนมาซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ตั้งแต่ต้นปีก็อาจจะต้องตกใจเมื่อพบว่าตอนนี้โรงแรมใกล้กับสนามกีฬาหลักที่เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขันเต็มเรียบร้อยแล้วแม้จะยังเหลือเวลาอีกถึงเกือบ10เดือนก่อนถึงซีเกมสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะซีเกมเพียงอย่างเดียวและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเนปิดอแต่ในเมืองใหญ่อื่นๆของเมียนมาอย่างย่างกุ้งและมันดาเลซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศด้วยสถานการณ์โรงแรมกลับเต็มหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าจนถึงขนาดที่ว่าหากนักท่องเที่ยวคนไหนคิดว่าคุณจะสามารถหาที่พักในย่างกุ้งได้เมื่อไปถึงโดยไม่จองล่วงหน้าอย่างน้อย6เดือนอาจจะเผชิญวิกฤตไม่มีที่พักเอาได้ง่ายๆนับตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลของพลเอกเต็งเซ็งประธานาธิบดีเมียนมาเริ่มนโยบายปฏิรูปเปิดประเทศจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในเมียนมา ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละประมาณ125และในปี2555ที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศการเมืองในเมียนมาสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและหลายประเทศเริ่มยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรรัฐบาลจำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ54และถึงแม้ว่าเมียนมากำลังปฏิรูปเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้นแต่จำนวนชาวต่างชาติที่หลั่งไหลมาเพิ่มขึ้นทุกๆปีก็ยังมากล้นเกินกว่าศักยภาพในการสร้างโรงแรมที่พักขึ้นมารองรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากแต่ละโครงการต้องใช้เวลานานนอกจากนี้นักลงทุนยังเผชิญกับปัญหาสำคัญนั่นก็คือการขาดแคลนแรงงานในภาคบริการที่มีความรู้ความสามารถพอจะมาทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ปัญหาที่ว่านี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องใช้เวลานานในการแก้ไขจนทำให้รัฐบาลเมียนมาคาดการว่าประเทศจะยังต้องเผชิญกับปัญหานักท่องเที่ยวล้นโรงแรมแบบนี้ไปอีกอย่างน้อยระยะ 5-10 ปีข้างหน้าและอาจจะยิ่งหนักหนาขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากในปัจจุบันเมียนมาได้กลายเป็นจุดหมายใหม่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปเรียบร้อยแล้วปัญหาโรงแรมขาดแคลนในเมียนมาไม่เพียงแต่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องวางแผนการเดินทางและจองโรงแรมล่วงหน้านานหลายเดือนเท่านั้นแต่ยังต้องเจอกับราคาห้องพักที่แพงจนแทบไม่น่าเชื่ออีกด้วยโดยปัจจุบันโรงแรมระดับ 2-3 ดาวในย่างกุ้งมักมีราคาไม่ต่ำกว่าห้องละ100ดอลลาร์หรือ 3,000 บาทต่อคืนผู้สื่อข่าวด้านการท่องเที่ยวจาก CNN ให้ข้อมูลว่าราคาที่พักในเมืองท่องเที่ยวของเมียนมาโดยเฉพาะในย่างกุ้งถีบตัวสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยเขาเคยเข้าพักในโรงแรม4ดาวแห่งหนึ่งเมื่อปี2554ในราคาห้องละ70ดอลลาร์หรือ 2,100 บาทแต่เมื่อกลับไปพักโรงแรมเดียวกันอีกครั้งในปลายปี2555โรงแรมกลับคิดราคาห้องสูงถึง260ดอลลาร์หรือ 7,800 บาทเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบถึง4เท่าภายในเวลาเพียง1ปีปรากฏการณ์ค่าโรงแรมแพงขึ้นเช่นนี้อาจเป็นธรรมดาสำหรับเมืองที่มีความต้องการที่พักสูงแต่จำนวนโรงแรมน้อยกว่ามากและหากเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่แน่ว่าวิกฤตโรงแรมแพงและนักท่องเที่ยวล้นอาจกลายเป็นตัวช่วยให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่างเมียนมาลดลงจนสมดุลกับธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยังไม่เติบโตอย่างเต็มที่ก็เป็นได้